สบายดีจ้าอิงนะคะสุภศรสมสุขมิสแกรนด์สิงห์บุรี2022ค่ะวันนี้นะคะอิงก็อยู่ที่ชุมชนลาวแง้วบ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะชุมชนลาวแง้วบ้านทองเอ็นมีบรรพบุรุษเป็นชาวลาวจากหัวเมืองแถบหลวงพะบางซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านทองเอ็นสมัยรัชกาลที่3อัตลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของการเป็นลาวแง้วนั่นก็คือการทำงอบค่ะงอบที่บ่งบอกถึงหญิงลาวชาวแง้วได้อย่างชัดเจนวันนี้นะคะอิงก็อยู่กับคุณป้าปานีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณป้าช่วยเล่าเกี่ยวกับการแต่งกายของอิงในวันนี้หน่อยได้ไหมคะการแต่งกายของเราแง้วบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลาวถ้าเป็นผู้สาวลาวหรือผ้าสิ้นลาวต้องมีตีนสิ้นมีตีนสิ้นแบบนี้การถ้าผู้สาวก็สิ้นนุ่งกระสินใส่เสื้อสีครีมแล้วก็สบายกับสิผ้าลักษณะนี้วันนี้นะคะอิงก็ต้องขอบคุณคุณป้าปานีมากเลยค่ะที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้เกี่ยวกับการแต่งกายหรือว่าประวัติเกี่ยวกับงอบนะคะขอบคุณมากๆนะคะ